เคนเมาส์แฮตทริกนำสเปอร์ถล่มแอสเตอรัสมันนิ่งนำเดนเวอร์เปิดบ้านทุบชาร์เจอร์สเฟเดอเรอร์ชนดิมิทรอฟศึกสวิสอินดอร์รอบก่อนรองชนะเลิศสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่24ตุลาคมนะครับเรามาพร้อมกับผลกีฬาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นผลกอล์ฟเทนนิสแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ยูโรป้าลีกยูโรป้าลีกนะครับใครที่ได้ชมกันนะครับพี่ชิดก็ชมตลอดเวลาถูกต้องได้ภาคด้วยครับผมก็เมื่อคืนนี้มีการทำประตูที่สวยๆแล้วก็ทีมใหญ่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วเก็บผลงานกันได้ดีเหมือนกันครับโดยเฉพาะไฮไลท์ในคู่แรกที่เราจะไปติดตามผลกันในขันครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเมื่อคืนเปิดบ้านถล่มทีมคู่แข่งแอสตันวิลล่าไปแบบขาดลอยพร้อมกับมีประตูสวยในเกมนี้ด้วยครับโดยที่ทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ถือว่าปีนี้เน้นยูโรปาลีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากได้แชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นในรายการยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ในปีหน้าด้วยเริ่มเกมแค่13นาทีสเปอร์นำก่อน 1-0 โดยเอเตียนกาปูครับจ่ายบอลให้กับแฮร์รี่เคนลากบอลมาแล้วก็อัดด้วยขวาผ่านมือของโทมัสโคซิสเข้าประตูไปส่วนจังหวะประตู 2-0 ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเรียกว่าถ้าแฟนบอลบ้านเราต้องนึกถึงเดตุกปิยพงษ์แน่นอนครับเอริกลาเมล่าครับวิ่งเข้ามาควายด้วยเท้าซ้ายอย่างน่ากลัวไปโทษเข้าประตูไปอย่างสุดคลาสสิกเลยครับสเปอร์นำ 2-0 นาที29จากนั้นเพิ่มเป็น 3-0 ในครึ่งเวลาหลังนาที66ครับเอริกลาเมล่าเจ้าเก่าครับจังหวะแรกติงยิงติดบล็อกจังหวะ2วอลเลย์ด้วยซ้ายเสียบเสาเข้าไปครับนาที75จากจังหวะลูกเตะมุมทางฮอตแนมฮอตสเปอร์ก็ได้จังหวะที่แฮร์รี่เคนครับตามซ้ำง่ายๆเป็น 4-0 และนาที81นะครับแฮร์รี่เคนก็มาทำแฮตทริกได้สำเร็จขึ้นมงจากจังหวะนี้เป็นประตูให้ทีมฮอตแนมฮอตสเปอร์หนีไปเป็น 5-0 ด้วยจากนั้นนาที87สเปอร์เหลือผู้เล่นแค่10คนครับอูโกยาริสออกมาเล่นนอกกรอบไปโทษและเจตนาตัดฟาวอีวานครูสเล็กก็ทำให้ผู้ตัดสินชาวสโลวาเกียครับชูใบแดงเล่าจากสนามไปซึ่งทางเจ้าถิ่นก็ต้องใช้แฮร์รี่เคนมาเป็นผู้สาประตูเลยครับนอกจากยิงแฮตทริกแล้วต้องทำงานเป็นนายทวารด้วยแล้วก็จากลูกฟรีคิกลูกนั้นนะครับทางเจโรนิโมบาราเลสครับก็ยิงไม่ดีครับแต่พอดีผู้ตัดสินประตูไม่เป็นงานครับแฮร์รี่เคนรับบอลปิ้นเข้าประตูไปก็ถือว่าแจกของขวัญคืนให้เขาบ้างครับอุตส่าห์ไปยิงแฮตทริกเข้ามาตั้ง3ลูกทำหน้าเซ็งนิดหน่อยก็ปิดฉากด้วยประตูนี้ครับเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่าไป5ประตูต่อ1ครับส่วนผลอีกคู่นึงนะครับปาร์ติซานเบลเกรดแพ้เบซิกตัสไป0ประตูต่อ4ครับก็อันดับในตารางคะแนนตอนนี้ทั้ง2ทีมครับเบสิกตัสของตุรกีท็อตแนมฮอตสเปอร์จากอังกฤษมี5แต้มเท่ากันผลต่างประตูก็บวก4เท่ากันนะครับแต่งที่จะลุ้นเข้ารอบด้วยกันแต่ว่าเอสตาราสที่บริสแม้จะแพ้ขาดเมื่อคืนนี้ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ3นัดมี4แต้มส่วนปาร์ติซานลุ้นยากแล้วครับตอนนี้มีอยู่คะแนนเดียวมาที่อีก1คู่ครับในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม G นะครับสตองดาลิเอชครับก็เสมอไปกับเซบีย่า0ประตูต่อ0ครับในเกมเริ่มมาได้แค่10นาทีครับจังหวะยิงครั้งแรกเพิ่งจะเกิดขึ้นครับเมื่อโฮเซ่อันโตนิโอเรเยสครับลองยิงจากนอกเขตโทษแต่โยวันยูเลียนครับนายทวันสตองดาลก็สลับไว้ได้ครับเกมนี้หนักเป็นทางการนำฟาวตับเกมบ่อยครั้งนะครับจนถึงนาทีที่25ครับเซบีย่าก็มีโอกาสลุ้นประตูอีก1ครั้งเมื่อเดโอโกฟิกูเลสครับครอสบอลเข้ากลางให้เควินกาเมโรขึ้นมงแต่ประตูสตองดาลก็สามารถเซฟไว้ได้เช่นเดียวกันครับและต่อมาในนาที43ครับสตองดาร์ดมีโอกาสอีกครั้งครับเอเดรียนทริเวลครับจ่ายบอลให้พอลโชเซ่ครับยิงนอกจากกรอบเขตโทษแต่ผู้เล่นเซบีย่าก็สามารถบล็อกเอาไว้ได้จบครึ่งแรกก็เสมอกันไป0ต่อ0ต่อ0ครับมาต่อที่นาที76ครับคาร์ลอสบาก้าของเซบีย่าได้บอลคอสจากเดียโก้ฟิกูลาสครับแล้วยิงทันทีแต่บอลก็ข้ามคานออกไปแค่นิดเดียวครับจนมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ
ได้ลูกแต่มุมครับบอลไปถึงวินิซิอัสอารุโยครับหน้าประตูแต่กลับยิงออกไปนิดเดียวเท่านั้นพลาดการได้ประตูของเกมไปอย่างน่าเสียดายจบเกมนี้ครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0แต่เซบีย่านั้นยังคงเป็นอันดับ1ของกลุ่มครับโดยที่สตองดาดีเอชนั้นเป็นอันดับ2เนื่องจากผลของอีกคู่ครับเฟยานูไปพลาดท่าต่อริเยก้ามา3ประตูต่อ1ครับสำหรับตารางคะแนนในกลุ่ม G นะครับก็เมื่อคืนนี้ลิเยก้าครับก็สามารถชนะเฟยานูไปได้3ประตูต่อ1นะครับทำให้ตอนนี้เฟยานูนั้นตกไปอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งมา3นะครับอยู่แค่3แต้มส่วนอันดับ1ของตารางนั้นเป็นเซบีย่าครับอันดับ2ก็สตองดาลีแอชครับและอันดับ3ก็ลิเยก้าครับมีอยู่4คะแนนครับไปกันที่ผลคู่อื่นนะครับเมื่อคืนก็เตะกันเยอะเป็นธรรมดาในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปากลุ่ม A มุนเชนกลัดบัตถล่มอัลเปอรอนลิมาโซ 5-0 วิลเรียลชนะซูริก 4-1 นะครับกลุ่ม B ขับบูสเสมอกับโคเปนเฮเกน 1-1 และตอริโนชนะ SJK เอลซิงกิ 2-0 กลุ่ม D ครับเซลติกเฉือนแอสตาบอริอสตี้ไป 2-1 ซาลซ์บวร์กชนะดินาโมซากเรบ 4-2 กลุ่ม E ครับเอสโตริลแพ้ดินาโมซากเรบ 1-2 PSV เอลเฟนเสมอกับพานาธินายกอส 1-1กลุ่ม F เดนิโปรแพ้กับคาราบักไป 0-1 อินเตอร์มิลานเสมอกับแซงไอเตียน 0-0 กลุ่ม H ครับ FK กราสนอร์ดาแพ้กับวอฟบวกไป 2-4 และลิลเสมอกับเอเวอร์ตัน 0-0 กลุ่ม I ครับสโลวานเรเบลส์แพ้กับสปาร์ตาปรากไป 0-3 ทางยังสปอยนี่ก็ชนะนาโปลี 2-0 กลุ่ม J ครับอัลบอกชนะดินาโมเคียฟ 3-0 และสเตอัวบูคาเรสต์ชนะเรียลอาร์ฟ 2-1 กลุ่ม K ครับมีดินาโมมินส์เสมอกับแกงกองไป 0-0 POK โซโลนิก้าแพ้ให้กับฟิออเรนติน่าไป 0-1 แล้วก็กลุ่ม L ทับซอนสปอร์ชนะเลอเคเรน 2-0 ครับก็ส่วนเรื่องความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลได้พ้นจากเกมยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์นี้ไปแล้วสุดสัปดาห์นี้ที่สเปนมีเกมยักษ์ใหญ่นะครับก็สำหรับแมตช์เอลคลาสิโกครับเรอัลมาดริดจะรับการมาเยือนของบาร์เซโลนามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับโดยที่อันเดรสอินเนสตามิดฟิลด์คนสำคัญของบาร์ซ่าก็ระบุว่าเกมนัดนี้นี่มีความหมายมากกว่าการคว้า3แต้มนะครับอินเนสตาพูดถึงเกมที่ทีมบาร์เซโลนาของเขาจะต้องไปเยือนถิ่นซานติโกเบเนเบลของเรอัลมาดริดในคืนวันเสาร์นี้ว่าชัยชนะนั้นมีค่ามากกว่า3แต้มที่ได้รับซะอีกเพราะว่าจะส่งผลสำคัญทางด้านจิตวิทยาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับทีมของลุยส์เอริเก้ออกสตาร์ทซีซั่นในลาลิก้ามายังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วก็มีสถิติที่น่าสนใจก็คือเกมรับเหนียวแน่นมากมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนะครับและหากว่าพวกเขาเอาชนะมาดริดได้ก็จะทำให้เปิดโอกาสให้บาร์ซ่าทำคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญนี้ไปถึง7แต้มเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้อินเนสตาพูดถึงความหมายในเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นที่สำคัญแต่ยังมีผลสำคัญด้านจิตวิทยาอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะทำให้พวกเขารู้สึกดีมากๆหากว่าเก็บชัยชนะได้นี่ไม่ใช่เกมธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นเกมที่ทุกคนจะต้องเล่นแบบทุ่มเททุกอย่างเพื่อชัยชนะโดยไม่มีความสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับสงครามในสนามฟุตบอลดีๆนี่เองอินเนสตายังพูดเพิ่มเติมว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีที่สุดอีกเกมนึงมาดริดตอนนี้เป็นทีมที่ฟอร์มแรงมากๆเป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะได้นะครับแต่ว่าบาร์ซ่าก็จังหวะพอดีครับได้หลุยส์โซเรสกองหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษแบนใช้งานได้ครับหลังโดนแบนยาวมาตั้งแต่ฟุตบอลโลก2014ด้วยคริสเตียโนโรนัลโดปีกของเรอัลมาดริดก็พูดว่าทีมของเขาเนี่ยมีเวลาพักสั้นกว่าแค่2วันเท่านั้นขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยได้พักมากกว่า1วันเนื่องจากว่าบาร์ซ่าเล่นในถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปก่อนตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยอินเนสตาก็บอกว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ควรจะต้องยกขึ้นมาอ้างด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องโปรแกรมที่ถูกกำหนดไว้ก่อนหน้านั้นดังนั้นใครได้รับโปรแกรมแบบไหนก็จะต้องปรับตัวกับสถานการณ์ให้ได้Sprint that speed. Ronaldo's moved over to that left hand side. A little bit deeper. He'll take on Alves. Couple of step overs from him. Left foot across delivered in.มาที่ความเคลื่อนไหวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลุยส์ฟาโกครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอให้วิกตอร์บาลเดสนะครับอดีตนายทวารบาร์เซโลนา
ร่วมซ้อมเพื่อฟื้นฟูสภาพความฟิตหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นปฏิเสธที่จะให้ทดสอบฝีเท้าก่อนหน้านี้และหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีครับก็อาจจะเซ็นสัญญากับเขาเลยก็ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้แจ้งเรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าขณะนี้นั้นบาวเดสนั้นกำลังซ้อมกับทีมปีศาจแดงเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่ามาตั้งแต่เมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วครับและไม่ได้ต่อสัญญากับทางทีมบาร์เซโลนาทำให้นายทวารวัย32ปีนะครับกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในตอนนี้และมีข่าวว่าถูกทางทีมลิเวอร์พูลนั้นเรียกไปทดสอบแต่เป็นด้านโรเจอร์ครับผู้จัดการทีมได้ออกมาปฏิเสธข่าวและบอกว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเซ็นสัญญากับบาวเดสครับแหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่าฟากาวนั้นซึ่งเป็นคนที่ให้โอกาสบาวเดสลงสนามเป็นครั้งแรกเมื่อปี2002เป็นผู้เสนอให้บาวเดสนั้นมาซ้อมเรียกความฟิตที่สนามแคริงตันและมีความเป็นไปได้ว่าหากผลออกมาเป็นที่น่าพอใจครับโอกาสที่บาวเดสนั้นจะได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีมากเช่นเดียวกันโดยการตรวจร่างกายครั้งแรกจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ขณะเดียวกันครับก็มีข่าวว่าตอนนี้เรอัลมาดริดนั้นกำลังให้ความสนใจกับดาวิดเดเคอาครับนายทวารทีมชาติสเปนของทีมปีศาจแดงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับจบจากเรื่องฟุตบอลเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามผลการแข่งขันกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับมีทั้ง NFL ผลเทนนิสแล้วก็รวมไปถึงผลการแข่งขันกอล์ฟรายการต่างๆด้วยพักสักครู่หนึ่งครับ